จะต้มกระดูกหมูใส่มะระค่ะทำง่ายๆอันนั้นคือซุปหมูก้อนนะคะเอาให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะตำส่วนผสมน้ำแกงซีอิ๊วขาวซุปหมูก้อนทำง่ายนะทำแบบง่ายๆทำกินเองคนเดียวเนี่ยนะนี่ไปถ้าจะหั่นเอาแต่เนื้อของมะระนะไส้มันนี่คือไม่เอาเฉือนเอาแต่เนื้อมันมาทำต้มจืดใส่กระดูกหมูอันนี้ทำกินเองคนเดียวเนาะเรากินขมได้จ้ะแช่น้ำเกลือไว้แบบนี้ก่อนนะเตาไม่ว่างเดี๋ยวเวลาต้มไปดาก็จะต้มล้างด้วยน้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งอันนี้ปาริธาให้ดูซุปกระดูกหมูนิดหนึ่งเนาะใส่มะระแบบทำแบบกินเองง่ายๆแบบรวดเร็วอ่ะไม่มีการคว้านการนั่นเลยคือแค่เอาไส้มันออกเนาะก็หั่นเอาแต่เปลือกมันเนี่ยหั่นแล้วก็แบบจริงๆแช่เกลือไว้สักระยะหนึ่งทีแรกว่าจะต้มก่อนไม่ได้ต้มเลยค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งไม่ค่อยถูกต้องนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำกินเองคนเดียวออกขมๆหน่อยเราก็กินได้อยู่แล้วเนาะพอดีเมมโมรี่โทรศัพท์มันเต็มอะค่ะมันอัดคลิปไม่ได้ก็เลยพยายามอัดเท่าที่อัดได้มาให้ดูสรุปว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนอกจากตอนต้นที่มีการเติมอาจจะเกลือนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วนะยังเติมซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่จริงๆใส่ต้นหอมผักชีแหละแต่เราก็ใส่เท่าที่มีเนาะอันนี้คืออร่อยมากแล้วกินเองเนาะถ่ายคลิปได้แค่นี้ละค่ะเมมโมรี่เต็มมากเคลียร์ไม่ทันนะวันนี้ต้องหยุดทำอาหารก่อนเดี๋ยวเคลียร์โทรศัพท์ให้ได้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่มาร่วมชมการทำอาหารของปาริธานี่คือประหยัดที่สุดคือเวลาในการทำอาหารแล้วก็งบประมาณแต่สุดท้ายคือต้องอร่อยมากด้วยไม่ได้อร่อยด้วยปรุงรสเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรนะอันนี้ก็คือซุปหมูก้อน1ก้อนเนาะนั่นแหละก็ใส่ไม่เยอะก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยอะไรพวกนี้แต่พอดีเราได้พริกไทยดำด้วยไงหอมเสด็จเสด็จเลยเอามาให้กันดูนิดหน่อยเนาะก็อยากมีคลิปอาหารมาให้เพื่อนๆดูว่ามันอร่อยมากจริงๆแต่ว่าเราถ่ายคลิปได้แค่นี้เดี๋ยววันหน้าดูใหม่นะคะต้องไปเคลียร์โทรศัพท์ก่อนเน็ตช้ามากทั่วประเทศเลยตอนนี้นะ Thanks so much my friend see you next video bye bye